สำหรับรุ่นผมเนี่ยนะครับความฝันของผมนั้นก็คือความฝันของเขาความหวังของผมจึงขึ้นอยู่กับความฝันของเขาเข้าใจไหมครับความฝันของผมคืออะไรความฝันของผมก็เหมือนความฝันของเขาตรงที่ว่าผมมีความหวังว่า1ประยุทธ์ออกไปนะครับผมอยากเห็นให้มันทันในอายุของผมนะครับประยุทธ์ออกไปส่วนไอการร่างรัฐประชาชนนั้นผมก็หวังอยากให้มันเห็นในชีวิตของผมแต่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความฝันระยะยาวนะฮะมันเป็นความฝันระยะยาวซึ่งผมขอร่วมผมขอแสดงตัวตนว่าผมก็ขอร่วมความฝันในเรื่องของการทำให้สง่างามทำให้คือการปฏิรูปมันไม่ใช่การทำลายล้างนะฮะมันการเป็นการสร้างเสริมให้สง่างามมันเป็นไปได้ไหมว่าความฝันอันนี้จะพบความสำเร็จก็คือการปฏิรูปนะฮะปฏิรูปสิ่งที่เรียกว่า the crown เนี่ยแล้วสิ่งแรกที่ผมเห็นด้วยก็คือต้องยกเลิกม.112นะก็ขอให้ความฝันอันนี้เป็นจริงนะครับความหวังและความฝันอันนี้เป็นจริงคือยกเลิกม.112นะครับเพราะว่าการยกเลิกม.112หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปนะครับปฏิรูปสถาบันแล้วการปฏิรูปนี้ไม่ใช่เฉพาะสถาบันนะครับผมก็หวังเห็นว่าศาลนะฮะสถาบันตุลาการสถาบันอัยการก็ควรจะได้รับการปฏิรูปด้วยสถาบันทหารก็ควรจะได้รับการปฏิรูปด้วยเมื่อฟ้าสางและรุ่งอรุณของวันใหม่มาถึงผมก็หวังว่าความหวังของผมที่ขึ้นอยู่กับความฝันของพวกคุณเนี่ยนะฮะจะพบความสำเร็จเหมือนอย่างที่เราเพ่งเสียงคำว่าศักดินาจงพินาศประชาราษฎรจงครับขอบคุณมากครับผมจึงมีความเห็นว่าไอ้การเขียนจดหมายเนี่ยมันส่งพลังถึงกันนะฮะการส่งพลังถึงกันก็คือการสำหรับผมคือการทำงานศิลปะประเภทหนึ่งเพราะการทำงานศิลปะนั้นคือการติดต่อสื่อสารนะครับด้วยเหตุผลอันนี้เนี่ยในความหมายที่เราพบทุกวันนี้ก็คือว่าการติดต่อสื่อสารนั้นอาจจะทำได้โดยไม่จำกัดกาลเทศะคือมันมีอินเทอร์เน็ตมีเฟซบุ๊กมีการติดต่อในรูปแบบต่างๆแต่นั่นหมายถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเสรีภาพแต่คนที่ถูกจำกัดเสรีภาพนะฮะอย่างเพื่อนเราทุกคนเนี่ยนะครับความฝันของเขานะครับเป็นความหวังของผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าป่านนี้แล้วครับอายุจนป่านนี้แล้วเนี่ยนะครับอนาคตของผมนั้นก็คือเวลาที่เหลืออยู่แต่สำหรับพวกเขานั้นอนาคตคืออนาคตหนุ่มสาวคือชีวิตเพราะฉะนั้นลูกๆหลานๆเนี่ยก็คืออนาคตก็คือชีวิตของประเทศและคุณจับเอาชีวิตของประเทศไปติดคุกเนี่ยหมายความว่าอะไรคุณจับเอาอนาคตของประเทศไปไว้ในอะไรในที่จำกัดนะครับโดยการคุกคามขู่เข็นบังคับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเป็นการคุกคามเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นการคุกคามในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะแล้วผมก็บอกว่าคนอย่างอานนท์ก็ดีคนอย่างเพนกวินก็ดีไอ้พวกนี้มันเป็นกวีไอ้แวดวงกวีทั้งหลายอ่ะมึงรู้หรือเปล่าว่าพวกนี้มันเป็นกวีไม่เคยเห็นเลยว่าแวดวงบรรดาสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนนะสมาคมนักเขียนสมาคมนักกรอนอะไรให้ความสนใจในฐานะที่เป็นองค์กรเพราะว่าการเป็นองค์กรทางวิชาชีพในเรื่องนักเขียนเรื่องกวีเรื่องศิลปินเนี่ยนะครับมันเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ human rights มันเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่าง Pen International เนี่ยนะฮะเข็มมุ่งหลักของเขาก็คือการดูแลคนที่เป็นกวีนักเขียนศิลปินที่ต้องโทษจำขังหรือว่าถูกกลั่นแกล้งจากอำนาจรัฐนะครับหัวใจของ Pen International คือ human rights เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแวดวงนักเขียนกวีศิลปินเนี่ยก็คนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพในการแสดงออกแล้วมันก็เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็นสิทธิมนุษยชนกุหลาบสายประดิษฐ์เรียกว่ามนุษยภาพการที่จะ
บอกอะไรสักอย่างนึงนะฮะกับคนที่ถูกจำกัดเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากพอสมควรนะครับเมื่อกี้ผมไปนั่งเขียนนะครับถึงเบนจาถึงเพนกวินถึงอานนท์แล้วก็ถึงไอ้ไผ่เพนกวินนี่ก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยมันยังนุ่งขาสั้นเป็นนักเรียนนะครับแล้วตอนนี้นะครับเมื่อกี้เพิ่งคุยกับแม่เพนกวินไปตอนนี้มันเข้าไปอยู่ในคุกได้ยังไงคนจะกำลังจะจบนะฮะเป็นอนาคตเป็นความหวังของหลายคนเป็นความหวังของประเทศนะครับคนที่ถือว่าเป็นหัวกะทิเนี่ยคุณเอาไปจำขังเขาคุณไปจำกัดเสรีภาพของเขาคุณไปจำกัดการแสดงออกของเขาทั้งที่สิ่งที่เขาแสดงออกนั้นเนี่ยมันเป็นพลังร่วมอย่างที่ผมใช้คำว่ามันเป็นชีวิตของประเทศนะครับสำหรับของผมนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในส่วนที่ว่าขอเป็นกองหนุนขอหนุนช่วยนะครับขอเล่น Facebook ด่ามันทุกวันอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ในที่สุดก็โดนด้วยการที่ผมโดนนั้นก็คงไม่แตกต่างไปจากพวกเด็กพวกคนหนุ่มสาวที่โดนกระสุนยางโดนแก๊สน้ำตาโดนฉีดน้ำไม่แตกต่างกันเลยนะครับอยู่ในลักษณะเดียวกันเพียงแต่อยู่ในกาละที่ต่างกันเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้ผมจึงมีจิตใจที่อยากจะส่งพลังไปถึงเขานะครับและวิธีเดียวที่ดีที่สุดนะฮะในขณะนี้ก็คือว่าคือยังไม่ได้พบกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เขียนจดหมายนะครับบอกเขาว่าเราห่วงใยเขาเราคิดถึงเขาแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกัน